เนี่ยนะครับนี่จะรบกวนนั่นรบกวนเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างครับหมาบดแดกเอาจากนี้กันใส่ตัวนี้ชัดๆกันตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา18นาฬิกาฉันยังมีตัวตนอยู่ในสายตาหรือเปล่าโอ้ยรุ่น3ตัวไข่2ฟองหมูอีกสารพัดมันจมไปแล้วหรือยังคือคำถามที่ไม่แน่ใจและเฉยชามากไปถึงวันหรือว่ามันกำลังบอกสัญญาณอะไรไปเรียบไปคุยญี่ปุ่นที่ล่ะถอยไปอย่าให้มันหย่อนแสงเด้อเอายังเทสๆ1 2 3ได้ยังสวัสดีครับผมเอามั้ยสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องของฟ้าสางเตาย่างซิ่งนะครับวันนี้เรามีโปรแกรมกันนะครับจะไปแคมปิ้งกันที่เดี๋ยวดูก่อนบ้านสวยริมทานนะครับอยู่ในจังหวัดสระบุรีนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับน้ำเนี่ยเป็นน้ำตกที่มีสีเขียวอมฟ้าสะอาดมากเมื่อเราได้นั่งจิบชาหรือเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยจะมีอารมณ์แบบฟิลนะครับซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็จาก Google เนี่ยดูภาพแล้วสวยมากนะครับเราก็เลยจะเอาเตาเราไปนั่งปิ้งย่างนะครับแล้วก็กางเต็นท์นะครับวันนี้ภาพจะตรงปกหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปเก็บภาพบรรยากาศน้ำตกในบ้านสวยริมทานจังหวัดสระบุรีมาฝากนะครับปะเราไปดูกันปะ let's goได้ไหมตรงนี้หรือจอดตรงนู้นเอาพุ่งจอดแล้วจอดไปตรงไปติดต่อกันเต็มเหี้ยมึงพูดเป็นร้านขายเต็มเหี้ยมึงพูดเป็นร้านขายโทรมาเขาบอกให้เข้ามาเลยมากางเต็นท์มาที่บ้านสวยแล้วพี่ครับบ้านสวยก็ไปกลางด้านหน้าครับแต่มันไม่น้ำไม่ไหลผ่านนะวันนี้น้ำไม่ไหลผ่านนะวันนี้ไปดูกันไหมไปดูก่อนใช่ไหมปะไปดูปะโอ้ยตั้งใจมาแล้วแต่อันนี้มันคือติดน้ำอ่ะบ้านพักเรามันเต็มหมดนะครับบ้านพักเรามันเต็มหมดนะครับพี่อ๋อผมมากางเต็นท์ถ้ากางเต็นท์มันอยู่ด้านล่างนะไม่ติดน้ำนะเอ้าทำไมไม่ติดอ่ะก็มันไม่มีน้ำลูกค้าถ้าน้ำไม่ได้ไหลผ่านครับพี่แต่ถ้าเป็นบ้านพักที่มันเดินขึ้นไปในน้ำได้อ้าวก็โทรมาบอกว่าถามว่ามีน้ำไหมบอกว่ามีฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวติดต่อลองไปดูวิวตรงนั้นก่อนนะถ้าเกิดว่ายังไงเดี๋ยวผมจะได้ครับลูกค้าไปดูที่ก็ได้ลานกระเต็นลานติดน้ำเยอะๆคือไปขวามือนี่สวยๆเยอะๆเลยพี่อ่ะตอนนี้นะครับเราเจอปัญหาแล้วครับว่าห้องเต็มแล้วก็วันนี้ฝนไม่ตกนะครับพอฝนไม่ตกแล้วน้ำไม่มีคือน้ำมีน้อยผมคิดว่าบรรยากาศมันก็จะไม่สวยก็เราก็เลยจะไปดูอีกสวนหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเราได้ทำการกางเต็นท์เรียบร้อยนะครับ1 2 3เต็นท์แล้วก็พี่สมบัตินี่คือพี่สมบัติก็ทำต้มตำนะครับแล้วก็เตาเรามาดูเตาเรานี่มาดูนี่เตาเรานะครับนี่คือเตาจากฟ้าสางเตาย่างซิ่งนะครับนี่คือเตาอ้าวรีวิวเตาน่าจะว่าลูกแกะเตานี้ก็จะ
โอ้โหกำลังยังไม่เดือดนะครับบางกระสอบน้ำพอสีชิมสิเบิ้งแปลว่ามันนี่นะครับชุดรถหัวจากเชฟสมบัติอลูมิเนียมนะครับก็ได้ทำเขาเอิ้นตำซัวว่ะตำซัวเนี่ยเราว่าตำซัวทำตำซั่วนะครับโดยที่ว่าเดี๋ยวผมนะครับนะบอยฟ้าสางเตาย่างซิ่งจะเป็นคนชิมนะครับเบียร์เจ้าขวดนั่นเบียร์เจ้าขวดนี่เบียร์ผมขวดทั้งพุ่นเนี่ยนะครับนี่ลูกขวดนั่นลูกขวดนี้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างครับหมาบดเดียกหมาบดเดียกหมาบดเดียกเลือกเยอะเลือกกินเยอะเจ็บจนเจ็บเจ็บโอ้โหอร่อยไหมอร่อยไหมไหมไหมกินน้ำเลยน้ำโอ้โหยกขวดเลยได้กุ้งมาแล้วเนี่ยกุ้งมันจะลึกอีกปะเนี่ยลึกอีกเขายังใส่ชูชีพเลยฮะเขายังใส่ชูชีพเลยลึกแล้วแบบนี้ลึกไหมลึกเราไปเกาะเชือกตรงนี้ก็ได้ดูบ่โอ้โหน้ำตรงนี้น้ำตรงนี้ท่วมหัวนะครับเอาน้ำตรงนี้ท่วมหัวนะฮะแบบว่าลงไปแบบมิดเลยโอ้โหปรากฏว่าน้ำเย็นมากนะตอนนี้เวลาน่าจะ6 โมงนะครับนี่คือสวนของป้าแตนนะครับป้าแตนใช่ไหมป้าแก้วแล้วป้าแตนอยู่ไหนอ่ะป้าแตนชิมุกทหารอันนี้ป้าแต๋วป้าแต๋วสระบุรีแล้วกูสับสนอยู่ตรงนี้ป้าแต๋วนะตอนเราอยู่ที่สวนป้าแต๋วนะครับที่สระบุรีนะครับแล้วไอ้เลือกไอ้ตัวหัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูพี่สมบัติตอนนี้พี่สมบัติกำลังจะโชว์ลีลาโชว์ฝ่าฝนไต่เชือกนะครับไม่ธรรมดาแล้วผมหัวแล้วหน้ามึงเลือดเลือดปะเลือดกันแล้วไปดูตรงนี้ก็โหนอย่างนี้มาดูวิธีการโหนนะครับเอาไปอยู่ไปดูแกก็ทำไงวะแกอาบน้ำแล้วลูกอาบน้ำแล้วมองครับไอ้ลึกนะลึกนะโอ้ยมันลึกเลยอาบน้ำแล้วไม่ใช่เหรอฮะแล้วลงอีกเปลี่ยนอีกต่อไว้นั่นแหละใส่น้ำเพิ่มไหมไม่ใช่ใส่ชูชีพไหมดูนะเดี๋ยวโชว์ใหม่ฮะแกมาแกดูวิธีการเล่นนะครับเขาเป็นเชือกแบบว่าให้แบบเกาะแล้วก็โหนไปปล่อยตัวที่โน่นนะฮะแล้วเราจะหมก
อนนี้นะครับผมก็ได้มีนักดนตรีส่วนตัวนะครับมาเกากีตาร์เพื่อสร้างบรรยากาศของการกางเต็นท์ของเราให้มีภาพมีวิวที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับไปซ้อยเจ้ามันบ่ไปแต่ว่ามันเดือดไม่แน่นเลยมันบ่แน่นว่ะเอาไม่ตัดตายแล้วตัดแม่เอาได้ขีบแนวขีบมันแนวขีบมาพลิกนี่แนวขีบไปจะขีบซ้อยโอ้มันนอกอีดีว่ะมันก็บ่หันมันบ่หันมันบ่แน่นเมียบ่ที่สิขีบซ้อยนี่บ่ไอ้ขวานตอกอ่ะมันเนี่ยหมุนแน่นๆบ่ไอ้เนี่ยตอกอ่ะเนี่ยๆๆมีคีมคีมอยู่นี่ไผหิวก็มาตอกแฮกเนี่ยๆคีมอยู่นี่เนี่ยตัวคีมเอ้าบ่ต้องบ่ต้องปุ๊บเอ้าสิหมุนซอยเอาของเด้นี่สิหมุนซอยอยู่นี่ยังบ่ได้กินอยู่แมงลุ้มหรอกทําไมบ่มันต้องบ่จะไปเฮ็ดแบบปั๊บโอ้คักบ่แม่นละคนสิไปเลยคนชื่อต้อยบ้านอยู่ติดกันบ้านเรามีเพียงรักกันมองกันมันน่าบอกกันอยากพูดจะบอกก็พูดไม่ออกเพราะจนรักเธอก็รักความทนน้องหนาวเดี๋ยวมาเอามิวสิกไหมกระดาษเสียงนุ่มกลางก็ไม่เอาไปเอาไปเลยนะเล่นกับเพื่อนอะไรต้องนอนเศร้าใจร้องไห้ที่ชาร์จแบตมาหรือเปล่าเอามานั่นแหละเล่นของแม่แหละมันชาร์จเข้าง่ายกว่าไม่มีสัญญาณเดี๋ยวผมไล่เสียงต่างดีกว่าเส้นจันทร์ประจันส่องนำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าอรชรโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับน่าจะประมาณสัก6ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าที่พักกันแล้วนะฮะวันนี้ผมอยู่กับศิลปินของผมนะครับหนูแกะอาจารย์หนูแกะว่าไงเดี๋ยวสักพักก็จะมุกออนนะครับโอเคครับเวลานี้ก็ประมาณ7โมงนะครับเราได้ตื่นเช้าขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์หนูครับอาจารย์หนูจะทำอะไรจะกินไมโลครับกินไมโลนะครับเป็นคนรักสุขภาพนะครับ
ศิลปินเราก็จะประมาณนี้ครับตื่นเช้ามาเพื่อมาสูดอากาศเย็นๆธรรมชาติดีๆกินไมโลนะครับดูจากสีหน้าแล้วก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากกินไมโลแล้วก็กินข้าวต้มร้อนๆอุ่นๆใช่ไหมไม่ครับอยากผ่อนก็ไปส่งเบานี่ครับอาจารย์หนูเราก็จะต้มข้าวต้มกุ้งด้วยนะครับตอนเช้าบรรยากาศดีข้าวต้มกุ้งนะครับไปนั่งไปนั่งตรงนู้นอาจารย์หนูกาแฟดำกาแฟดำนะครับเอาบุคคลเลยบ่พี่ครับกาแฟก็ทะลุปืนเลยถูกใครเลยวันนี้ตอนนี้เรากำลังจะมีเมนูไข่ลวกนะครับจะทำการชิมโดยพี่สมบัตินะครับปั๊บนี่ซอสไม่มีหรอซอสไม่มีขาดไหมนิดซอสผลไหมครับหมากันไหมผลเตรียด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 นะครับกินไม่หมดก็เตรียดไปข้าวต้มครับโอ้ยเป็นไงบ้างครับครับกินดีเลยเช้านี้เมนูของผมก็จะเป็นข้าวต้มกุ้งบวกหมูบวกไข่อีก2ฟองนะครับก็เช้าเช้าเราก็จะเติมพลังก่อนเดินทางกลับนะครับสำหรับวันนี้ก็จะปิดท้ายด้วยเมนูข้าวต้มในตอนเช้าเช้านะครับโอ้โหบอกเลยว่าเติมพลังครั้งนี้เนี่ยแซ่บจริงครับแซ่บหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองโอ้เทพเทพเทพครับเทพเดี๋ยวสักคำก่อนนี่นะครับอันนี้เป็นกุ้งนะครับสูตรนี้กุ้งไข่ครับนี่เป็นกุ้งนะครับกุ้งไข่นะครับไปช้าๆช้าๆน่าจะไปเร็วโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับตรงนี้ก็เป็นทิปกลางเต็นท์นะลานแถวลานป้าสวนป้าเลยสวนป้าแถวนะครับสวนป้าแถวจังหวัดสระบุรีอำเภอแก่งคอยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เรา ได้ไหม นั่งกินนั่งชิลกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปตรงไหนนะครับก็รอติดตามนะครับผมต้องไปหาข้อมูลก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีครอบครัวพี่สมบัติอลูมิเนียมแล้วก็มีอาจารย์หนูแกะมาดีดกีตาร์ให้ฟังนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวทริปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย